ฟังนิทานกันแล้วเด็กชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายอิงกฤษมีอายุ11ขวบเขาได้ออกไปจับจิ้งหรีดกับพ่อของเขาเสมอๆถ้าวันไหนพ่อไม่พาเขาไปจับจิ้งหรีดเขาก็จะเหงาหงอยสร้อยเศร้ามากอากฤษนั้นเป็นเด็กที่ร่างกายบอบบางดูราวกับอายุสัก9ขวบเท่านั้นไม่ใช่11ขวบเลยเขาได้ชอบกระโดดเหมือนกับจิ้งหรีดและทำท่าตลกคึกขนองสิ่งที่เขาชอบที่สุดนั่นก็คือจิ้งหรีดและชอบให้มันมากัดกันเขาชอบมันฝังจิตฝังใจมาตลอดเวลาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งหัดพูดดังนั้นเมื่อเขาอายุ11ขวบเขาจึงรู้จักธรรมชาติของจิ้งหรีดอย่างกับเขาเป็นจิ้งหรีด1ตัวทุกคืนเขาจะนอนหลับสบายท่ามกลางเสียงของจิ้งหรีดที่ร้องเขาคุ้นเคยกับเสียงของมันจนรู้ว่ามันร้องเรื่องอะไรกันบ้างเช่นร้องอยากจะกัดกันร้องหิวและอยากจะกินน้ำค้างหรือว่าร้องว่าสวัสดีจ้ะเด็กชายอากฤษทำไมถึงทำการบ้านผิดทุกข้อเลยเวลาที่ไปโรงเรียนเขาก็จะพกจิ้งหรีดใส่กระเป๋าไปด้วยจนครูนั้นตีและลงโทษบ่อยๆครูตีเขาไม่เป็นไรถ้าคุณครูตีจิ้งหรีดเขาต้องต่อสู้และป้องกันจนสุดกำลังวันหนึ่งพ่อของอากฤษเที่ยวไล่จิ้งหรีดเป็นการใหญ่เพื่อที่จะนำไปถวายพระราชาแห่งราชวงศ์ซองพระราชาต้องการจิ้งหรีดตัวเก่งเป็นที่สุดสำหรับการแข่งขันจิ้งหรีดประจำปีซึ่งจัดเป็นงานที่ใหญ่โตมากแต่น่าประหลาดใจนักแต่ไหนแต่ไรมีจิ้งหรีดชุกชุมครั้งถึงเวลานี้กลับไม่มีจิ้งหรีดเลยสักตัวเดียวได้ยินแต่เสียงร้องของมันแต่ก็จับมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนพ่อถึงกับบ่นว่าถ้าพ่อจับจิ้งหรีดไปถวายพระราชาไม่ได้ท่านจะลงโทษพ่อและก็คงจะไล่พ่อออกจากตำแหน่งข้าราชการอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าเรามีจิ้งหรีดตัวเก่งไปถวายเนี่ยท่านอาจจะให้รางวัลกับเราก็ได้นะอากฤษเก่งนักในทางดูจิ้งหรีดเขารู้ดีว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งแต่เคราะห์ร้ายเสียจริงที่ในตอนนี้เขามีแต่จิ้งหรีดที่ไม่เก่งทั้งนั้นเลยเขาได้ช่วยกันค้นหาไปทุกหนทุกแห่งออกไปค้นหาถึง4วันจึงได้เดินมาที่ห่วงซุ้ยเก่าๆที่หน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งพอมาถึงก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องดังแซดราวกับตั้งร้อยตัวร้องพร้อมกันที่นี่เองพอลูกได้ช่วยกันจับจิ้งหรีดทองแดงซึ่งเป็นจิ้งหรีดที่สุดยอดตัวนึงดีละสิเดี๋ยวเราจะส่งไปถวายพระราชาพ่อได้ร้องออกมาอย่างดีใจอากิจได้พูดอย่างร่าเริงเราทำได้เราจะรวยกันสักทีนะครับอากิจได้พูดอย่างร่าเริงแต่อนิจจาอากิจได้ตะคุบเจ้าทองแดงขาหักและคอหักจนตอนที่มันหนีออกมาจากกระปุกดินที่ขังเอาไว้ทุกคนตกใจกันใหญ่โดยเฉพาะพ่ออากิจกลัวว่าพ่อนั้นจะลงโทษและเคี่ยนตีตนจึงได้วิ่งหนีหายไปพ่อแม่ไปตามเจอตัวที่นอนอยู่ก้นบ่อแต่เขาได้สลบไม่มีสติได้แต่เพ้อถึงจิ้งหรีดทองแดงอยู่เรื่อยมีจิ้งหรีดตัวน้อยตัวหนึ่งยอมให้พ่อนั้นจับแต่โดยดีแต่ตัวมันเล็กมากโอ้โหตัวนิดเดียวแค่นี้ถ้าหากว่าส่งไปแข่งกับตัวอื่นๆแล้วก็ถูกกัดตายแน่ๆพ่อได้บ่นแต่ประหลาดใจมากจิ้งหรีดตัวนี้กัดชนะจิ้งหรีดชั้นหนึ่งในตำบลนั้นยิ่งกว่านั้นมันกลับไล่กัดไม่วิ่งเพ่นไปเมื่อไก่นั้นไล่จิกมันดังนั้นจิ้งหรีดน้อยจึงถูกส่งไปถวายพระราชาที่เมืองหลวงตลอดเวลาอากิจนั้นอาการหนักและเพ้อคลั่งจนกระทั่งการแข่งขันจิ้งหรีดในเมืองหลวงผ่านไปอากิจจึงได้ยิ้มอย่างมีชัยชนะและละเมอบอกแม่ว่าลูกชนะจ้ะแม่ลูกชนะเขาเจ็บหนักจวนเสียชีวิตมา3อาทิตย์เต็มจึงค่อยยังชั่วในตอนนี้เขาบ่นว่าแข้งขาของเขาเจ็บมากๆและถลอกเป็นบางแห่งเหมือนไปวิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาจนขาของเขาเดินต่อแตะได้ทีละก้าวสองก้าวเพียงเท่านั้นและอากิจก็ได้พูดในขณะที่กินลูกเกาลัดว่าแหมลูกเกาลัดเนี่ยอร่อยเหมือนกับเกาลัดที่พระราชาพระราชทานเลี้ยงในวังหลวงเลยนะฮะหลังจากที่ได้กัดจิ้งหรีดชนะเลิศแล้วอ่ะเหมือนกันเลยรสชาติเหมือนกันเป๊ะต่อจากนั้นเขายังพูดต่ออีกว่าลูกออกจากโรงทองลูกเห็นสุภาพสตรีใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวมีผู้คนมากมายพระราชาน่ะสวมเสื้อลายมังกรแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่ลูกน่ะออกจากโรงทองมาสู้กับจิ้งหรีดยักษ์แต่ลูกชนะมันน่ะฮะได้เป็นยอดจิ้งหรีดทองของประเทศจีนด้วยละ
ส่วนเรื่องราวทางเมืองหลวงปรากฏว่าจิ้งหรีดน้อยผู้ที่ชนะเลิศนั้นได้หายไปจากกรงทองภายหลังชนะการแข่งขันแล้วซึ่งตรงกับเวลาที่อากิจพูดว่าลูกชนะแล้วจ้าแม่แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอากิจก็ได้เกลียดชังการกัดจิ้งหรีดเป็นที่สุดเพราะเขาสงสารมันมากเมื่ออากิจได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้เล่าเรียนจนจบเขาทำงานเก่งมากจนได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าเมืองนับตั้งแต่นั้น